อาจารย์อาจารย์ไม่ใช่ใส่ผีสิเสียผีเลยอะไรแก้วายุนี่เขาให้10 หวด 10 หวดอาจารย์ได้ไห้ดิอาจารย์ได้ไห้โบราณมาวันนี้อาจารย์ได้ไห้โบราณมาไห้ดันมาเขาเลยบอกว่าให้พระอาจารย์อธิษฐานได้เพียง1 ข้อขอจากไห้วิเศษมันเทวดาเสียราคาไห้อยู่เนี่ยเขาบอกว่าไห้นี้จะเป็นไห้วิเศษอาจารย์อธิษฐานได้แค่ขอเดียวผู้เสียวยังดีเนาะหันเสียวกูลำกูด้วยกูกระสินด้วยผู้เดียวหันกูเสียวสุขภาพร่างกายแข็งแรงกูอายุปานนี้แล้วกูก็ทำเป็นกดใจไหมสาธุเด้อหายอันนี้พวกขาสิขอเสียงเอาเป็นไห้กองสลักอันนี้เสียงท้ายเหล็กเพราะว่าสิเป็นเหล็ก5 น้อยเหล็กเล่าเหล็กใหญ่เสียงอันไหนก็ให้มันออกเสียงไหนมันถือให้มันตรงให้ลูกศิษย์อย่าที่ทำทุกคนโชคดีไม่ใช่ลำรวยวัดหนีวัดสินเด้อหายมีเศษผู้ขาขอเดียวตอนนี้ขอให้หายเป็นหายน้ำโชคหายเลขมงคลก็เลยอธิษฐานจิตขอให้หายนี่จงแสดงอนุภาพขอเพียงขอเดียวเท่านั้นหายมหาโชคหายกองฉลากยกขึ้นปุ๊บกินยาหมอเคนมันเศร้าปวดเศร้าเก็บไปเก็บไปปวดกับกินยาหมอเข็นเด้อเศร้ากินยาแนวอื่นใช่เป็นแม่บ้านอันยุ่นนี่เนาะกินยาหมอเข็นเนี่ยปวดหลังปวดเอวหลายเนี่ยปวดตะสะโพกล้มไปหาเท้าย่างก็บ่ได้2 เดือนได้กินยาหมอเข็นแล้วก็เลยมาแข็งแรงเดินขึ้นผู้ก็ได้ก็เลยมาทำงานน้ำเพลินนี่แล้วอยู่รีสอร์ทปวดขาปวดเอวกินยายังกันไปฉีดยาใส่ก็บ่ถูกยาหมอเด่นอยู่คนสารกับซ่ากันว่าสันว่าสีดว่าดีบัดไปสีดน้ำเพลินเราจะว่า2 เที่ย 3 เที่ยก็บ่ถือบัดมาพ่อยาหมอเคี้ยนเลยกินละถือปวดเอวนี่ลงมาหาขานี่แล้วว่าเศร้ากินเข่ากันพ่อกินเฮ็ดเวียกกับพ่อเฮ็ดเวียกชุ่มมือกินยาหมอเคี้ยนเราเส้นมันดีซะเด้อพี่น้องเอ้ยอันผู้ใดพอท่านไปกินก็เอาไปกินลองเบิ่งเด้อผู้ขานี่ปวดขานั่งเหี่ยวก็บ่ได้ขัวเข้าก็ได้โรคประจำตัวก็ความดันนี่ล่ะกินโอ้ยบ่เป็นอย่างฮอดดีก็ยาความดันผู้แล้วบัดนี้ดีฮอดความดันยาหมอเคี้ยนนี่ถูกไปน้ำกันหัวปวดก็บ่เคยปวดปวดน้ำขาน้ำแขนก็ว่ามันไข้หมดชูอันชูยางจ้างก็บ่ไปฉีดอีกเด้อยาบัดนี้กินยาหมอเคี้ยนอย่างเดียว